เผยแล้วส่งน่ารักมากเรื่องจริงเป็นแบบนี้ภาพที่ต้องจารึกที่เกิดขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ผ่านมาก่อให้เกิดเป็นภาพที่น่าจดจำค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมพร้อมกันนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันอังคารที่7มีนาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยโดยในปีนี้เป็นปีแรกที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามิได้เสด็จมาในการนี้ซึ่งก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังศินาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาสับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายพระที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานน้ำสังแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งในทุกครั้งที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
จะต้องทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยในครั้งนี้ด้วยทีนี้ก็ได้ปรากฏภาพพระฉายาลักษณ์ในชั่วขณะสั้นๆค่ะที่ซอยพระศอของสมเด็จพระบรมราชินีหลุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงช่วยติดให้ซึ่งก็เป็นพระราชโมเมนต์ที่ทรงน่ารักและสื่อถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชินีเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าก็จะเป็นฝ่ายที่ทรงดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความใส่พระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอ่อนโยนมากๆค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพวิดีโอนั้นไม่ได้สามารถจับภาพได้นะคะมีเพียงภาพนิ่งเท่านั้นค่ะที่สามารถจับพระราชโมเมนต์นี้ได้ในทันทีและนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเผยแล้วทรงน่ารักมากเรื่องจริงเป็นแบบนี้ถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ